สวัสดีค่ะชื่อบุษราคำบันดาลบุญนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์กีฬารามาธิบดีนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงท่าง่ายๆวันนี้ก็จะเป็นท่ายืดเหยียดนะคะสบายๆทำได้แล้วก่อนและหลังออกกำลังกายเลยโอเคแล้วก็สำคัญเลยนะคะท่าที่เราจะมาสอนวันนี้เนี่ยห้ามกลั้นหายใจฝึกการหายใจด้วยไปในตัวนะคะโอเคท่าแรกก็เป็นการนั่งสมาธิก็คือนั่งในท่าตรงแบบนี้นะผ่อนคลายไหล่หายใจเข้าหมุนไหล่ไปด้านหลังผ่อนคลายนะโอเคหลังตรงค่อยๆนั่งสบายๆคราวนี้ค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบสัก5ลมหายใจนะคะจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนะคะเวลาหายใจเนี่ยเราไม่รีบนะค่อยๆหายใจโอเคจากนั้นนะค่อยๆเปลี่ยนท่าไปด้านข้างนะคะโอเคท่าแรกที่เราจะทำนะจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่อยู่ใต้ขากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเหยียดขาทางด้านขวาไปด้านหน้าเท้าอีกข้างนึงฝ่าเท้านะคะชิดกับต้นขาด้านในนะอีกข้างนึงโอเคจากนั้นกระดกปลายเท้าขึ้นค่อยๆหายใจเข้ายกมือขึ้นจากนั้นหายใจออกนะโน้มตัวพับสะโพกไปแตะได้แตะนะสมมุติว่าถ้าเราแตะที่เท้าไม่ได้เราอาจจะแตะที่บริเวณน่องหรือข้อเท้าได้เหมือนกันนะทำเท่าที่ทำไหวข้อสำคัญเลยคือไม่กั้นหายใจหายใจตลอดเวลานะค้างไว้5ลมหายใจค่อยๆหายใจเข้ายืดมือขึ้นยืดหลังตรงหายใจออกลดตัวลงช้าๆลดแขนลงข้างลำตัวจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะเก็บขาทางด้านขวาเปิดขาทางด้านซ้ายไปฝ่าเท้านะคะทางด้านขวาเนี่ยจะติดบริเวณต้นขาด้านในนะขาด้านซ้ายโอเคกระดกปลายเท้าขึ้นเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเวลาเราขึ้นหรือว่าลงเนี่ยพยายามไม่ปรับท่าจนเร็วเกินไปนะเพราะจะทำให้อาการมึนหัวอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้โอเคทำพร้อมกันหายใจเข้ายกมือขึ้นหลังตรงหายใจออกพับสะโพกไปทางด้านหน้าทำได้เท่าที่ไหวนะไม่กั้นหายใจแต่ข้อเท้าหรือว่าบริเวณน่องก็ได้นะคะค้างไว้5ลมหายใจนะค่อยๆหายใจเข้านะยกมือขึ้นหลังตรงหายใจออกลดมือวางข้างลำตัวโอเคต่อไปเป็น2ข้างนะคะพยายามนะกางขาเท่าช่วงสะโพกของเราโอเคเหมือนเดิมท่าเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เราเพิ่มเป็น2ข้างด้วยกันนะไม่กั้นหายใจนะคะข้อควรระวังเลยต่อไปหายใจเข้ายกมือขึ้นยืดตัวขึ้นตรงจากนั้นหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านหน้าทำได้เท่าที่ไหวนะถ้าสมมุติว่าตรงเข่านี้งอตึงก็ไม่เป็นไรนะงอได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำได้เนี่ยก็คือตรงแบบนี้ค้างไว้ละ5ลมหายใจเหมือนเดิมนะคะไม่กั้นหายใจนะจะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนี้เลยยืดตรงบริเวณหลังส่วนล่างด้วยนะคะค่อยๆหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกลดมือลงต่อไปเป็นท่าผีเสื้อนะฝ่าเท้าทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะแบบนี้ประกบกันพยายามนะคะไม่เกร็งนะคราวนี้ยกเข่าขึ้นช้าๆให้กล้ามเนื้อได้คลายนะคะจากนั้นค่อยๆนำมือประสานกันวางไว้ใต้นะคะหลังเท้าของเราค่อยๆขยับเข้ามาจากนั้นนะหายใจเข้าหลังตรงยืดตัวขึ้นหายใจออกพับสะโพกไปทางด้านหน้าทำเท่าที่ไหวนะไม่กั้นหายใจหายใจเข้าออกตลอดนะคะค้างไว้5ลมหายใจเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นยืดต้นขาด้านในนะคะจะสังเกตว่าถ้าเราทำแรกๆเนี่ยหัวเข่าตรงนี้เนี่ยก็จะลอยขึ้นพื้นอันนี้ก็คือความตึงของกล้ามเนื้อนะ
เราก็สามารถเนี่ยเอามือกดไปด้านข้างก็ได้สำหรับใครที่รู้สึกตึงมากจนเกินไปก็ทำเท่าที่ไหวไม่ต้องฝืนนะคะค่อยๆหายใจเข้ายืดตัวขึ้นตรงเหมือนเดิมหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่อยๆเหยียดขาไปด้านหน้าขยับนิดนึงให้กล้ามเนื้อนะคะได้คลายตัวต่อไปจะเป็นนั่งทับส้นเท้าตัวเองโอเคพยายามไม่ชิดจนเกินไปนะพยายามห่างเข้าสู่สะโพกเราความกว้างต่อไปจะเป็นท่าเด็กนะคะเหมือนเดิมหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงยืดตัวหลังตรงหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านหน้ามือวางแนบชิดพื้นศีรษะวางติดพื้นนะพยายามค่อยๆเนี่ยขยับตัวนิ้วขึ้นไปด้านหน้าให้สุดแค่ไหนค้างไว้นะไม่กั้นหายใจหายใจเข้าออกตลอดค้างไว้5ลมหายใจนะคะท่านี้จะรู้สึกผ่อนคลายมากนะคะบริเวณช่วงหลังส่วนล่างเลยนะคะหัวไหล่ก็จะได้ยืดด้วยค่อยๆหายใจเข้านะคะมือไต่มาด้านหลังช้าๆขึ้นช้าๆนะค่อยๆผ่อนคลายหายใจเข้าหมุนไหล่ไปด้านหลังโอเคต่อไปท่าสุดท้ายค่อยๆเหยียดขาไปค่อยๆทิ้งตัวลงนอนสบายๆท่านี้จะผ่อนคลายทั้งลำตัวเลยนะค่อยๆหลับตาลงช้าๆผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆงอเข่าขึ้นทั้งสองข้างช้าๆยกแขนทางด้านขวาขึ้นเหนือศีรษะแต่แคงไปทางด้านขวานะคะจากนั้นค่อยๆลุกตัวขึ้นช้าๆไม่ขยับจนเร็วเกินไปนะคะท่าที่เรามาสอนในวันนี้ก็เป็นท่ายืดเหยียดง่ายๆนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อควรระวังที่กล่าวไปนะคะข้างต้นก็คือไม่กั้นหายใจเวลาเราลุกขึ้นหรือว่านั่งลงเนี่ยพยายามปรับท่าทางให้ช้าลงนะคะส่วนใครที่มีอาการหน้ามืดหรือวิงเวียนศีรษะเนี่ยก็อาจจะให้ทำช้าลงหรือว่าหยุดทำไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำทุกท่าที่เราแนะนำมาเนี่ยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนี่ยสามารถช่วยได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะ